เราก็จะมาเดินตอนเย็นๆกันที่เมืองเกาบังวอล์กอินเกาบังเราก็มาเจอโอ้ยเนื้อย่างเนี่ยเป็นเหล็กย่างกับขนมปังแค่นั้นเองครับโฟโต้โอเคเนาะน่ากินทีเดียวนี่เป็นเนื้ออะไรอ่ะเนื้อหมูเนื้อหมูนี่เนื้อหมูโอ้น่ากินเดียวเนาะเดี๋ยวต้องกินแล้วก็มีผักปังโอ้นี่แล้วเขาก็ย่างอย่างนี้เลยน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมากินเดี๋ยวต้องมากินโอเค thank you มีฮองเซนโฮเทลรีสอร์ทอยู่ริมแม่น้ำเกาบังเอ๊ะถ้าน้ำแม่น้ำเกาบังนี่มันไหลแรงมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีโฮเทลเยอะโอ้แม่น้ำไหลแรงมากเลยอ่ะเนาะนี่ครับเมืองเกาบังก็อยู่ริมแม่น้ำเกาบังแม่น้ำบังแม่น้ำบังเฉยเพราะมีร้านกาแฟอยู่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปเดินอีกนิดหนึ่งปักก็ตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าจะต้องมาซื้อหมูนี่แหละไปกินตรงริมแม่น้ำดึกมาซื้อเอาหมูเนี่ย พี่เอา2ไม้แล้วก็เอาขนมปัง1อันแล้วของคุณนะจะเอาอะไรอ๋อเอาไปกินรวมๆกันเอาไปกินรวมๆกันเอายังไงเอายังไงพี่ก็งงๆเขาจะใส่ในขนมปังอ๋อเขาจะใส่ให้เลยอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นขั่วใส่ผักใส่ไปเลยใส่ผักด้วยใส่ผักปะกาดใส่กวาแล้วก็หัวยำคุณป๋อคุณป๋อเตาเนี่ยโอ้นี่แล้วก็ดูดูเอาไม้มาเออรูดมาเลยเป็นเหล็กซอสไงเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยใส่ซอสไปด้วยอันนี้หนึ่งอันคุณสุ้ยเตรียมคุ้ยเตรียมคุ้ยอันด่วนอ่า1อันเท่าไหร่อ่ะไหวน้ำหมดเจ้าหมดองค์ก่อนเจ้าให้ไปนำอ่านทำไม่นี่อันละเท่าไหร่ดึก20,000อันละ 20,000 ก็ประมาณ28บาทก็แพงฮะแพงเหรอพี่ว่าไม่แพงนะเนี่ยอันหนึ่งก็มีหมู2อันนี่ลูดไปเลยลืดใส่ผักอันนี้ของพี่ลึกเอาตังค์พี่จ่ายทั้งหมดเอาหยิบตังค์ไปอ้าวลึกเอาแบบไหนเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนะ3อันสังเกตฐานนะครับฐานเนี่ยเขาใช้เป็นฐานอัดนะอัดแห้งฐานเนี่ยก็จะทานผัดแห้งแล้วก็ไม่ค่อยมีควันแล้วก็ความร้อนดีมากเลยล่ะขนมแท็กซี่นี่ก็เอามากินริมถนนเลยอร่อยไหมกูดอะไรนะงอนงอนแปลว่าอร่อยงอนงอนงอนโอเค
ก็ซื้อขนมปังยัดไส้แล้วก็มานั่งกินตรงนี้แหละริมแม่น้ำเกาบังนี่แหละแม่น้ำบังวิวสวยงามมากเลยครับซื้อขนมปังเวียดนามมานั่งกินตรงนี้เอาจะเอากาแฟเนาะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยนะร้านที่ริมแม่น้ำเนี่ยเขาก็เป็นน้ำชานะเขาเปิดน้ำชาเป็นแก้วๆไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่เหล้าน้ำชาเป็นไงรสชาติเป็นไงน้ำชาลองดูใช่ไหมมันคือชาที่ปลูกที่ไทเหวียนใช่ไหมมันเป็นน้ำชาที่มันมีกลิ่นของน้ำชาน่ะแล้วมันก็ออกรสขมๆมันออกขมๆเลยล่ะมันเป็นรสชาที่แปลกที่เราไม่เคยกินที่ประเทศไทยชาไทเหวียนกินแล้วชุ่มคอดีกินแล้วชุ่มคอดีนะครับก็น้ำชา3แก้วก็ 10,000 ก็ประมาณ14บาทก็คุ้มค่ามากเลยอ่ะถ้าอยู่ภาคใต้เขาให้โอ้ถ้าภาคใต้ถ้าเวียดนามทางใต้เขาให้กินฟรีเลยใช่ไหมโอ้นี่ก็เปิดร้านขายชานะอยู่ริมน้ำโอ้บรรยากาศดีมาก